เราจะมาปรุงรสนะคะนี่คือตะกี้ลืมบอกวันนี้ขาดอย่างนะคะแค่ลืมซื้อแครอทอันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลปี๊บใส่เครื่องปรุงจะมีน้ำตาลปี๊บชูรสน้ำปลาเราใส่พริกขี้หนูกับหอมแดงลงไปคนกับเครื่องปรุงก่อนชิมรสให้เข้ากันก่อนแล้วชิมรสตามใจชอบค่ะชอบรสไหนก็ใส่ตามนั้นแล้วค่อยใส่มะม่วงกับพวกกุ้งแห้งพวกถั่วทีหลังสุดค่ะอันนี้เป็นปลาดุกที่ทอดเสร็จแล้วอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะพอดีทำไปหน่อยค่ะประมาณนี้เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไง